ศิลปินเอเชียผนึกกำลังรวมพลร่วมโชว์ในเทศกาลดนตรีนานาชาติโซนิกแบงทั้งญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียรวมถึงศิลปินไทยแถวหน้าในบ้านเราต่างก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานดนตรีระดับโลกครั้งนี้โดยศิลปินญี่ปุ่นบางส่วนได้ทยอยฝากเสียงทักทายมาให้แฟนเพลงชาวไทยกันแล้วค่ะมากันที่วงจากญี่ปุ่นวงแรกกับวงแจมโปรเจกต์สุดยอดวงดนตรีที่ทำเพลงการ์ตูนและเกมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นอาทิซีรีส์เกม Super Robot Wars ละครยอดมนุษย์เรื่อง Garo และ Tomika Heroซึ่งพวกเขาก็ได้ฝากเสียงทักทายให้แฟนเพลงชาวไทยมากันว่าสวัสดีครับどうもタイの皆こんにちはジャンプロジェクトですこの夏、はいタイで開かれる、大きな野外ロックフェスに、ジャンプロジェクトも参加することになりましたありがとうございます、はい、ということで See you in Saitamaสำหรับไอคอนของฮาราจูกุหน้าตาน่ารักอย่างเคียริปามิวปามิวที่กลายเป็นแฟชั่นไอคอนประจำญี่ปุ่นไปแล้วก็ไม่พลาดที่จะส่งเสียงเซฮายมาให้แฟนๆชาวไทยกันค่ะสวัสดีค่ะこんにちはキャリーパミュパミュですソニックバングで初めてタイに行きますタイは初めてということですごく楽しみにしていますそしてこのフェスもですね本当に素晴らしいアーティストさんが出るということを聞いているのでその中に日本から私も今回出演させていただけることが決定してすごく楽しみにしていますそれでは See you in Sonic Mangu バイバイส่วนสี่สาวสแกนดอลที่เคยฝากความประทับใจกับฝีไม้ลายมือที่ไม่ธรรมดาในการเล่นดนตรีไว้ให้แฟนเพลงชาวไทยมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ได้ฝากเสียงขอบคุณและเสียงทักทายแฟนเพลงชาวไทยมาอีกเช่นกันสวัสดีครับ We are Scandal また8月24日にソニックバンで会えるみたいですよめちゃめちゃ楽しみですね。またタイに行けるのも私たちドキドキワクワクしてます。またみんなで盛り上がりましょう。せーの。See you in Sonic Bang! นอกจากนี้ยังมีศิลปินเอเชียที่คอนเฟิร์มมาร่วมงาน Sonic Bang ในครั้งนี้อีกมากมายอย่างมิยาบิ Epic High Love Me Bush และอีกหนึ่งศิลปินซุปเปอร์สตาร์ของเอเชียมากความสามารถและมีแฟนเพลงอยู่ทั่วโลกที่จะประกาศให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันในวันที่11กรกฎาคมนี้ค่ะเตรียมเปิดประสบการณ์ดนตรีครั้งยิ่งใหญ่และมาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ความมันไปด้วยกันกับเทศกาลดนตรีนานาชาติกับสุดยอดศิลปินระดับโลกในสิงคอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์ Sonic Bang The Ultimate International Music Festival Experience ที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่24สิงหาคมนี้ค่ะ